ความคุ้มครองรถ EV ฉบับใหม่ปี2567ถ้าคุณใช้รถ EV อยู่ต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีประกันที่หลากหลายนะคะคุ้มครองอย่างครอบคลุมพร้อมเบี้ยประกันที่ราคาเบาๆสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะข้อที่1เลยค่ะการคุ้มครองเนี่ยเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยค่ะแต่ไม่คุ้มครองในกรณีความเสียหายภายนอกที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการค่ะข้อที่2ค่ะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากที่ชาร์จส่วนบุคคลที่ติดตั้งเองนะคะโดยที่ไม่ได้ติดตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้นะคะในเรื่องของค่าเสื่อมค่ะกำหนดที่ค่าเสื่อม 10% ต่อปีและลดลงสูงสุดที่ 50% ต่อปีค่ะหากต้องการคุ้มครองเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มพิกัดขั้นสูงเพื่อยืดหยุ่นกับบริษัทรับประกันทบทวนอัตราเบี้ยใหม่ภายใน2ปีกำหนดพิกัดเบี้ยเป็น5ขั้นโดยใช้ราคาฐานรถยนต์เป็นเกณฑ์เริ่มตั้งแต่รถยนต์ที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทโดยสูงสุดที่ราคารถยนต์เกิน5ล้านบาทค่ะยกเลิกการกำหนดพิกัดเบี้ยตามราคาอะไหล่และราคาค่าซ่อมของแต่ละรุ่นค่ะแล้วก็สำหรับรถนำเข้านะคะให้ใช้ฐานราคาแล้วก็บวกขึ้น1ค่ะบังคับให้ระบุผู้ขับขี่สูงสุดที่5คนค่ะแต่ว่ายกเลิกในเรื่องของส่วนลดการระบุผู้ขับขี่ตามเรนจ์ของอายุนะคะที่5ถึง 20% กำหนดอัตราร่วมจ่ายส่วนแรกนะคะเมื่อผู้ขับขี่ไม่ปรากฏในชื่อที่ระบุเอาไว้ค่ะโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่6,000 บาทแล้วก็ 2,000 บาทนะคะในกรณีที่เป็นฝ่ายประมาทหรือว่าฝ่ายผิดแล้วก็ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเปลี่ยนการคิดส่วนลดส่วนเพิ่มของเบี้ยประกันถัดไปนะคะโดยเป็น3ขั้นอยู่ที่ 20-40% ค่ะโดยคำนวณ นะคะจากพฤติกรรมที่ประมาทที่สุดของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะ